สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาไปตีลังกา3รอบที่เกาะลังกากันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ไปตีลังการอบ2เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมยังไม่ได้เฉลยเลยทำไมเราเรียกกับการม้วนตัวเนี่ยว่าตีลังกาคราวที่แล้วเล่าไม่ทันนะครับเวลาไปเที่ยวลังกาเนี่ยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะมีมหรสพให้ดูเหมือนเราก็ไปดูรำไทยระบำไทยไปดูตุรกีก็ไปดูระบำหน้าท้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ลังกาก็เหมือนกันเขามีโรงละครให้ไปดูปรากฏว่าการเต้นระบำของลังกาเนี่ยเขาเด่นเรื่องกลองแล้วเวลาตีกลองเนี่ยการเต้นระบำของเขาเนี่ยเขาจะม้วนตัวนะฮะม้วนตัวแบบที่เราเรียกว่าตีลังกาเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยคงไปเห็นไอ้การม้วนตัวของคนลังกาที่ลังกาหรือพระที่ไปเนี่ยเมื่อสมัยนู้นเนี่ยแล้วกลับมาก็เลยเรียกอาการนี้ว่าตีลังกาก็คือหมุนแบบคนลังกาเขานะครับงั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาไปตีลังการอบ2ที่นครหลวงแห่งที่2ของลังกาที่นครหลวงโปโลนารัวนะครับท่านที่ได้ฟังคราวที่แล้วคงจะจำได้นะที่ผมพูดถึงเรื่องอนุราธปุระซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลังกาแล้วต่อมาเนี่ยเป็นนครหลวงอยู่ได้ 1,500 ปีก็ move ลงมาอยู่ย้ายลงมาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับของอนุราธปุระก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่หรอกเหตุที่ย้ายมาตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาะลังกาก็มีผู้คนหลากหลายชนเผ่าเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้จักว่ามีสิงหลนะแล้วตอนเหนือก็มีชาวทมิฬนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับชาวมาลายเขาเรียกชาวมาลายาลัมนะครับมาลายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็สัมพันธ์กับทางอินเดียแหละเพราะว่าลังกาอยู่ปลายติ่งของอินเดียอินเดียเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรผู้คนจากอินเดียถ้าเกิดมาค้าขายมาหาของก็มาลังกาหรือสู้รบพ่ายแพ้ก็หลบมาอยู่ลังกานะครับหรือไม่บางทีก็มารบลังกาเพื่อหาความมั่งคั่งกลับไปที่อินเดียก็เป็นกันอยู่อย่างนี้นะครับปรากฏว่าในช่วงปลายของอนุราธปุระเนี่ยนะครับมีกษัตริย์ทมิฬจากโจรราชองค์หนึ่งเนี่ยนะครับท่านลงมารบกวนเกาะลังกาจนถึงขั้นตีอนุราธปุระแตกเพราะว่าอนุราธปุระในยุคท้ายเปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนวงกันเรื่อยนะครับหลังจากเป็นนครหลวงมาได้ 1,500 ปีมีกษัตริย์ต่อเนื่องมาทั้งหมด120กว่าองค์นะครับก็พันกว่าปีนะฮะ120กว่าองค์ก็โอเคนะครับปรากฏว่าเมื่อทมิฬมาตีได้เนี่ยทมิฬเนี่ยก็ไม่ใช้อนุราธปุระเป็นเมืองหลวงเพราะทมิฬเนี่ย move ลงมาทางย้ายลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วใช้โปโลนารัวเป็นเมืองหลวงอาจจะด้วยเหตุว่าโปโลนารัวเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลกว่าอนุราธปุระแล้วอยู่ที่เส้นทางการติดต่อค้าขายได้สะดวกนอกจากนั้นแล้วยังมาช่วยยันนะยันชาวพื้นถิ่นเรียกว่าโรฮานะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ลงไปอีกเนี่ยไว้ได้ด้วยขณะที่ทางทมิฬมาครองได้ก็อยู่ได้ไม่ใช่นานนะครับปรากฏว่ามีชาวลังกานะครับที่ชื่อว่าพระเจ้าวิชัยพาหุท่านก็กู้แผ่นดินได้ไปรบแล้วก็ขับไล่นะครับทมิฬโจรกลับออกไปได้แล้วก็พอเมื่อรบได้แล้วท่านก็ไม่ได้กลับไปอนุราธปุระท่านเลือกใช้เมืองโปโลนารัวนี่แหละครับเป็นนครหลวงโปโลนารัวจึงเป็นนครหลวงของลังกามาตั้งแต่พ.ศ. 1500นะครับ1598ก็ว่าประมาณพ.ศ. 1600นะครับตอนนั้นก็ถ้าจะว่าไปก็คือยุคท้ายของศรีวิชัยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็สอดรับกันนะครับกับความปั่นป่วนอีกหลายเรื่องในทะเลเรียกว่าในทะเลใต้ในย่านของมหาสมุทรอินเดียนะครับท่านคงพอจะนึกออกนะฮะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีฝ่ายโจล่าเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะราเชนโจล่าราชาโจล่าถ้าท่านเคยฟังเรื่องศรีวิชัยเนี่ยศรีวิชัยเนี่ยล่มครั้งใหญ่ก็ด้วยกษัตริย์ทางโจล่าเนี่ยแหละมาตีขณะเดียวกันเนี่ยโจล่าก็มารบกวนลังกาตามที่ผมเรียนแล้วนะครับแล้วทางลังกาเนี่ยพระเจ้าวิชัยพาหุเนี่ย
ฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งโปโลนารุวะเป็นนครหลวงต่อจากพระเจ้าวิชัยพาหุในสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุท่านก็ต้องไปเอาคืนนะฮะหลักการคือท่านก็ไปตีทมิฬคืนขณะเดียวกันท่านก็เชื่อมโยงกับทางศรีวิชัยและอินเดียใต้ทั้งฝ่ายโจละนะครับซึ่งรบกันบ่อยก็แปลงมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันบ้างทางปานไทยจาลุกยะซึ่งอยู่ในอินเดียใต้เนี่ยทางวิชัยพาหุเนี่ยท่านก็เชื่อมสัมพันธ์กันบ้างรบกันบ้างฟังมาว่ายุคนั้นเนี่ยนะพอขับทมิฬออกไปได้เนี่ยพระเจ้าวิชัยพาหุก็ไปนิมนต์พระจากพม่าให้มาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เป็นรามัญญวงศ์เนี่ยนะครับจากหงสาวดีเนี่ยมาฟื้นให้อยู่ที่ลังกาด้วยต่อจากสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุเนี่ยก็มาสู่มหากษัตริย์องค์สำคัญองค์นี้เนี่ยจะสุดท้ายมาเกี่ยวกับต่อเนื่องมาเกี่ยวกับภาคใต้ของประเทศไทยก็คือพระเจ้าปรากรมพาหุพระเจ้าปรากรมพาหุเนี่ยจริงมีหลายพระองค์นะครับพระเจ้าปรากรมพาหุที่หนึ่งเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้สร้างจนโบโลนารุวะเนี่ยกลายเป็นนครหลวงที่ยิ่งใหญ่แล้วผู้ที่สืบทอดจากพระองค์ก็คือพระเจ้านิสสังคมัลละเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสร้างต่อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระองค์ทำไม่สำเร็จต่อจากนั้นมาเนี่ยนะครับโบโลนารุวะเนี่ยที่รุ่งเรืองสุดๆในสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่หนึ่งแล้วก็นิสสังคมัลละเนี่ยนะครับก็ป่วนอีกรอบหนึ่งคราวนี้แหละครับเกิดการป่วนใหญ่จนถึงขั้นโปโลนารุวะเนี่ยต้องย้ายเมืองกันอีกหลายรอบแล้วเกิดศึกสารพัดศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกจากทั้งฝ่ายโจละทั้งฝ่ายพระเจ้ามาคะจากมลายูรวมทั้งพระเจ้าจันทราพานุจากตามพระลิงหรือนครศรีธรรมราชเนี่ยยกมาโจมตีจนโปโลนารุวะเนี่ยนะครับเรียกว่าต้องย้ายไปย้ายมาย้ายไปไหนบ้างเนี่ยเอาไว้คราวหน้านะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดการย้ายยังไงบ้างแล้วเข้าสู่สุดท้ายก็คือเข้าสู่ยุคของการตีลังการอบ3ก็คือป่วนมากเลยแล้วก็สุดท้ายก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยเบ็ดเสร็จขออนุญาตพามาที่โปโลนารุวะก่อนที่โปโลนารุวะเนี่ยนะครับตามที่บอกแล้วว่าอยู่ตั้งอยู่มาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอนุราธปุระแล้วก็มีปริมณฑลของโปโลนารุวะเนี่ยซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับอนุราธปุระเนี่ยอีก2แห่งแห่งที่ผมคิดว่าทุกท่านถ้าไปลังกาจะไม่ขาดแล้วผมจะไม่พาไปเที่ยวไม่ได้ก็คือสิคิริยะเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นสวนลอยฟ้านะเป็นอุทยานลอยฟ้าใช้คำว่าเป็นหินก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับสูงประมาณ 3-400 เมตรนะฮะตั้งเป็นแท่งเป็นก้อนอยู่กลางทุ่งไม่ไกลจากทั้งอนุราธปุระแล้วก็โบโลนารุวะเป็นหินที่เป็นปัญหามากเลยเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะครับมีสิ่งก่อสร้างมีสระน้ำอยู่ข้างบนนะแล้วมีสิ่งก่อสร้างที่หลายฝ่ายบอกว่านี่มันเป็นอุทยานหรือเป็นวัดหรือเป็นวังแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าที่ทางขึ้นเนี่ยนะครับมีการแกะสลักเป็นทางเดินเป็นบันไดขึ้นเวียนไปแบบหน้าผา90องศาเนี่ยนะครับเป็นบันไดไต่ขึ้นไปได้เลยผมไม่ได้นับหรอกว่ากี่ขั้นขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าระหว่างทางขึ้นมีภาพวาดเฟรสโก้นะภาพวาดที่วาดตอนที่ปูนผนังปูนยังไม่แห้งแล้วก็แล้วลงสีแล้วก็ทำให้สีเนี่ยอยู่ถาวรเนี่ยนะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ทุกคนก็บอกไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่น่ามีสิทธิ์ที่จะมีอายุเป็นพันปีเป็นรูปนางฟ้านะเทพีถือดอกจำปาท่านคงจะพอนึกออกแล้วนะครับจะมีหนังสือจำนวนมากนำรูปนี้มาใช้แต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าที่ฐานทางขึ้นเนี่ยนะครับแกะเป็นรูปขาสิงเหมือนกับสิงนั่งอยู่อ่ะทุกวันนี้ยังเห็นอุ้งเท้านะเห็นแข้งเพราะเนี่ยทางขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนกับเดินเข้าไปในตัวสิงแล้วก็ไต่ขึ้นไปจนแต่ข้างบนเราไม่เห็นเพราะเหลือแต่โขดหินแล้วจะเห็นเป็นหัวสิงหน้าสิงด้วยหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่พอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยนะครับแล้วมีวิหารมีคูน้ำมีสระมีร่องรอยต่างๆในเรื่องเล่าของคนลังกาบอกว่ากษัตริย์องค์หนึ่งของอนุราธปุระนะครับชื่อพระเจ้ากัสสปะ
พระองค์เนี่ยครองราชอยู่ราวๆพ.ศ. 1000เสร็จๆก็ตอนนั้นอรุณาธิราชเป็นนครหลวงมา 1,000 ปีแล้วแล้วก็เข้าสู่ยุคที่กำลังจะปั่นป่วนแล้วนี่ก็คือการปั่นป่วนครั้งหนึ่งนะครับคือพระเจ้ากัสสปะเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทาสเสนะพ่อเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่แต่ลูกเนี่ยอยากเป็นกษัตริย์ด้วยก็เลยฆ่าพ่อพอฆ่าพ่อถึงนิตนังกาเขาว่านะว่าพระเจ้ากัสสปะเนี่ยเมื่อฆ่าพ่อแล้วเนี่ยตั้งตัวเป็นกษัตริย์แต่ก็กลัวตัวเองไม่ปลอดภัยเพราะฆ่ามาใช่ไหมก็กลัวตัวเองจะถูกฆ่าด้วยก็เลยสร้างวังอยู่บนยอดเขาอย่างนั้นแล้วถามว่าโอ้โหเป็นกษัตริย์ไปอยู่บนยอดเขาแล้วมันจะอยู่สบายได้ยังไงนะครับแล้วเรื่องเล่าว่าอย่างนี้นะว่าเพราะกลัวพี่น้องจะมาฆ่าด้วยก็เลยต้องหนีไปอยู่บนยอดเขาแต่นักโบราณคดีระยะหลังเขาบอกมันไม่ใช่วังหรอกเพราะว่าถ้าเป็นวังเนี่ยมันต้องมีส้วมมันต้องมีครัวมันต้องห้องน้ำใครจะทำอาหารขึ้นไปเลี้ยงนะครับไปอยู่นั้นไม่ไหวหรอกสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดมากกว่าเป็นวิหารมากกว่าแต่เอาว่าถ้าไปลังกาแล้วไม่ถึงสิกิริยะเขาว่าไม่ถึงแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าที่ข้างล่างของสิกิริยะเนี่ยครับเขาทำเป็นสวนน้ำครับทำเป็นสวนน้ำเป็นอุทยานที่มีความสมมาตรผมใช้คำว่ามีความสมมาตรนะครับแล้วก็เป็นอุทยานใหญ่มากแล้วว่ากันว่าสมัยก่อนมีระบบส่งน้ำและการรักน้ำมีน้ำพุด้วยคนส่วนใหญ่เขาบอกต้องไปสักครึ่งวันผมมีปัญหามากเลยเวลาจะไปสิกิริยะเขาบอกเวลาดีต้องไปตอนเช้าแต่ถ้าจะให้ดูสวยต้องไปตอนเย็นสุดท้ายมันต้องทั้งวันแต่เอาว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเสียเวลาเต็มวันก็ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ไปเช้าบางครั้งก็ไปเย็นนะครับนั่นก็คือสิกขิริยะพูดถึงเรื่องโขดหินแล้วสิกขิริยะนี้เนี่ยก็มีความเชื่อว่าสร้างเนี่ยในยุคอนุราธปุระแต่อยู่ไม่ไกลจากโปโลนารุวะนอกจากนั้นแล้วไม่ไกลจากนี้เนี่ยก็มีมหาวิหารถ้ำอีกชุดหนึ่งชื่อว่าดัมบุระมหาวิหารดัมบุระเนี่ยก็สร้างในยุคอนุราธปุระเหมือนกันนะครับก็คือในสมัยพระเจ้าทุตตคามณีอภัยราวพ.ศ.400อันนี้เนี่ยลังกาเนี่ยจริงๆแล้วมีวิหารถ้ำอยู่เยอะมากแล้วหลายท่านก็บอกว่าถ้าไปเที่ยววิหารถ้ำที่อินเดียที่อาชันตาก็ควรที่จะมาลองสัมผัสวิหารถ้ำที่ลังกาด้วยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถ้ำที่ชื่อดัมบุลล่าถ้ำดัมบุลล่าเนี่ยตอนเข้าไปถึงเนี่ยนะครับซุ้มประตูเนี่ยเราก็ดูมันเป็นฝรั่งเนาะนะเป็นเหมือนกับชิโนยูโรเปียนนิดๆเป็นยูโรเปียนหน่อยๆเป็นคอร์ดแต่พอเข้าไปถึงเนี่ยเราเห็นโถงถ้ำ 3, 4, 5โถงเรียงสลับกันอยู่แล้วแต่ละโถงเนี่ยสวยมากมีถ้ำถ้าไม่ว่าจะถ้ำชื่อว่าเทวราชาถ้ำชื่อว่ามหาราชาแล้วมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมสิ่งที่เก็บไว้มีพระพุทธรูปปางสายญาติมีพระพุทธรูปเรียงรายแล้วบนฝาผนังเนี่ยก็มีภาพวาดจิตรกรรมภาพวาดจิตรกรรมที่ลังกาเนาะตรงไปตรงมาอาจจะไม่ค่อยถูกตาพวกเราเท่าไหร่เพราะว่ามีลักษณะ3อย่างที่ทางลังกาเขาพัฒนาแล้วเป็นความงามในแนวของลังกาก็คืออันที่1ก็คือดูแล้วผมใช้คำว่าไงดีเป็นเส้นโค้งนะฮะเป็นเส้นโค้งแล้วก็ความวิจิตรละเอียดประณีตเนี่ยในสายตาของผมดูว่ามีน้อยแต่อันที่2ก็คือว่าสีสันสดใสสดใสแบบแจ๊ดๆเลยนะครับเข้าไปดูแล้วมันงามเด่นอะลักษณะที่ยูนิคของลังกาอาจจะไปคล้ายๆกับทางพม่าอันที่3เนี่ยที่ไปดูแล้วเนี่ยเราเนี่ยจากเมืองไทยเราไม่ค่อยคุ้นจริงๆก็เป็นพุทธประวัติมีเรื่องชาดกมีนั่นนี่แต่การเรียงเนี่ยนะครับดูแล้วด้วยความที่ใหม่แล้วเราไม่คุ้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแปลกแต่ผมใช้คำว่าก็ไปลังกาก็ต้องไปเห็นไปสัมผัสนะครับเนี่ยถ้ำที่ดัมบุลล่าซึ่งมี5ถ้ำแต่ละถ้ำเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ลังกาก็คือว่าเขามีรูปพระวิษณุรูปเทพทั้งหลายในศาสนาฮินดูเนี่ยเป็นบริวารผู้ร่วมช่วยพิทักษ์พระพุทธศาสนาคล้ายๆกับในประเทศไทยเราที่มีพระอินทร์นะครับมาเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาพระพุทธศาสนาแต่พระวิษณุหรือเทพอื่นๆเนี่ยนะครับ เราไม่ถึงกับเชิญมา อยู่ในบริบทของพุทธด้วยยังแยกไว้เป็นบริบทของศาสนาฮินดูอิสลามถ้ำนี้เนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กันกับโปโลนารุวะนะครับในยุคต่อๆมานะครับกษัตริย์ของโปโลนารุวะก็มาบำรุงมาพัฒนาต่อจนแม้กระทั่ง
ยุคท้ายก็คือยุคแคนดี้นะครับคือยุคที่อังกฤษเป็นใหญ่เนี่ยก็ยังมาบำรุงมายังใช้ที่ถ้ำนี้นะครับทั้งสองถ้ำและเขาเป็นส่วนประกอบของโปโลนารูวาทีนี้ผมจะพาเข้าไปที่ใจกลางของโปโลนารูวาที่ใจกลางของโปโลนารูวาที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับจะมีเขตที่เขาบอกว่าเป็นใจกลางของนครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจัตุรัสแล้วกันจัตุรัสแห่งโปโลนารูวานะครับในจัตุรัสของโปโลนารูวาเนี่ย เวลาไปเนี่ยมี 2-3 อย่างที่มีความสำคัญยิ่งอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าท้องพระโรงแล้วกันนะครับท้องพระโรงของพระเจ้าปรากรมพาหุบอกว่าสร้างใหญ่มากมีผนังยาวตั้งสามหนาตั้ง3เมตรเนี่ยแล้วมีชั้นเนี่ยว่ากันมากมีตั้ง 5-6 ชั้นมีประเด็นคำถามว่าโอ้ในสมัยพ.ศ. 1600-1700 เนี่ยสร้างอาคารอิฐแล้วสูงได้จำนวนชั้นเท่านี้จริงหรือทุกฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าเท่าที่ร่องรอยที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นอิฐสักประมาณ 2-3 ชั้นแล้วชั้นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นไม้แต่เมื่อไปเจออีกมหาวิหารหนึ่งคือวิหารที่ชื่อว่าลังกาดีหลกมหาวิหารลังกาดีหลกเนี่ยเวลาเราไปถึงเนี่ยโอ้เป็นวิหารที่เห็นสูงจริงๆนะครับเป็นก่ออิฐสูงระหงนะครับแล้วก็เป็นเสา2เสาแล้วผนังยาวแล้วก็มีพระพุทธรูปยืนอยู่ท้ายสุดนะครับนี่ก็คือจุดที่มหาวิหารลังกาดีหลกจุดที่3ที่ใครๆไปโปโลนารูวาเราจะต้องดูแล้วมักจะบอกว่านี่คือสถูปเหมือนกับที่ลำพูนจนบางคนบอกว่าที่ลำพูนมาลอกแบบไปจากลังกาหรือว่าลังกาโปโลนารูวาลอกแบบมาจากเจดีย์กูกดที่ลำพูนนะครับอันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้เรียกว่าสัตตมหาปราสาทนะครับก็คือทำเป็นคล้ายๆสเตปปิ้งพีระมิดแต่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขึ้นไปเป็นชั้นๆ7ชั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยจะชอบไปดูนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างนะครับก็มีวิหารสถูปนะครับที่เขามีชื่อของเขานะผมเนี่ยเรียกชื่อเขาไม่ถูกสักทีวาตาดาเกฮาตาดาเกอาตาดาเกนะครับเอาว่าเป็นทั้งวิหารบ้างเป็นสถูปบ้างมีถูปารามอ๋อถูปารามที่โปโลนารูวาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีร่องรอยทำให้เราเห็นเข้าใจว่ามีสถูปแบบไหนแล้วก็มีเสารอบที่เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นทับเกษตรนะครับแล้วก็มีน่าจะมีหลังคาแต่เดิมนะครับว่ากล่าวกันว่าที่เนี่ยเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วในยุคที่โปโลนารูวาเนี่ยนะครับเป็นนครหลวงที่ท้ายสุดของเขตจัตุรัสแห่งเมืองเนี่ยนะครับมีวิหารอีก 2-3 วิหารแต่วิหารที่สำคัญมากก็คือว่าการวิหารเนี่ยนะครับแล้วถ้าใครไปก็ต้องแวะไปก็คือมีพระพุทธรูปแกะสลักยืนเรียงกันอยู่ตั้งแต่พระประทับยืนพระไสยาแล้วก็พระประทับนั่งทั้ง3องค์นี้แหละครับตอนแรกก็เป็นสาวกหรือเป็นแต่ตอนหลังเขาก็สรุปแล้วนะเป็นรูปพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญนะครับในโปโลนารูวาของลังกาและถูกอ้างอิงมากที่สุดนะครับเป็นหินองค์เบื้องเริ่มนะครับเหมือนกับทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเราชอบสร้างพระหินกันนะครับแต่ที่เป็นปริศนาใหญ่ของโปโลนารูวาก็คือมีรูปบุคคลนะครับยืนทำท่าตริพังทุกท่านคงนึกออกนะพระพุทธรูปของประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะยืนทำท่าตริพังก็คือพับเข่าเอียงเอวนะครับแล้วก็สะโพกนะครับทำให้มีเรียกว่าพับเป็น3ตริพังแต่รูปนี้นะครับมันไม่ใช่รูปพระเป็นรูปบุคคลแล้วยืนถืออะไรก็ไม่รู้มีหนวดและสวมหมวกคนลังกาแต่ก่อนก็บอกนี่รูปพระเจ้าปรากรมพาหุนะครับเป็นรูปพระเจ้าปรากรมพาหุแต่ระยะหลังมาเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะใช่อาจเป็นรูปอคัสสยะนะครับคือเป็นพราหมณ์แต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่ามีคนบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นรูปพระเจ้าปรากรมพาหุถือนี่ในหนังสือ Lonely Planet เขียนนะครับบอกว่าเป็นรูปพระเจ้าปรากรมพาหุแหละทรงถือมละกอผ่าเสี้ยวอยู่จริงๆเนี่ยเขาบอกมันน่าจะเป็นรูปของครูบาอาจารย์ถือตำราหรือถือคัมภีร์มากกว่าอันนี้ก็ว่ากันไปบางคนบอกว่าถือมุมเมแรงนะครับท่านยังไงก็ลองไปแวะดูแล้วกันท้ายสุดที่โปโลนารูวาเนี่ยนะครับ
มีมหาสถูปอยู่2สถูปนะครับซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยคือต้นแบบของพระธาตุนครก็คือที่เกรีวิหาเรเป็นสถูปใหญ่องค์หนึ่งที่มีลักษณะองค์สถูปแล้วขึ้นมามีบลังแล้วก็มีก้านฉัตรแล้วก็มีปล้องฉไนเป็นชั้นๆๆๆเนี่ยคล้ายกับพระธาตุนครเพียงแต่ว่าพระธาตุที่นครแล้วก็พระธาตุทรงที่เราเรียกทรงอลังการในประเทศไทยนี่นะครับจะมีความระหงกว่าเชริวิหารเนี่ยองค์นี้แต่มีอีกวิหารหนึ่งที่ลังกาคือรังโกสวิหาระก็เป็นวิหารคล้ายๆกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอิงเอาเชริวิหารทำไมไม่เอาวิหารรังโกสเหล่านี้คือสิ่งที่มีอยู่ที่โปโลนารุวะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเราก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่บางท่านก็อาจจะเต็มวันบางท่านก็ใช้เวลาครึ่งวันมีอีกที่หนึ่งที่อยู่ไกลไปหน่อยแต่ร่วมสมัยและมีความสำคัญกับแวดวงพุทธศาสนาในลังกาแล้วก็ผมไม่เคยไปฝันสักครั้งหนึ่งว่าจะไปให้ได้ก็คือที่เขาสุมนนกูฏนะครับทุกท่านคงรู้นะครับว่ามีตำนานว่าด้วยพระพุทธบาทในฝ่ายลังกาแล้วก็ในฝ่ายไทยก็มีในสมัยอยุธยาเนี่ยเกิดการค้นหาจนพบพระพุทธบาทที่สระบุรีแล้วกล่าวกันว่ามีพระพุทธบาทประทับไว้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับโดยองค์หนึ่งอยู่ที่เมืองไทยและที่ลังกาที่เป็นที่สุดเนี่ยนะครับก็คือที่เขาสุมนนกูฏนะครับก็คือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก Adam's Peak หรือลังกาเขากันเรียกว่าสีบาทะก็คือสีบาทอันเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ในเขตภูเขาใต้ลงไปจากทั้งอนุราธปุระและโปโลนารุวะถ้าจะว่ากันตรงไปตรงมาก็จะไม่ไกลนักจากแกนดี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงสุดท้ายการไปที่นี่ก็ยากหน่อยเขาบอกว่าต้องไปในช่วงเทศกาลของการที่ไปจาริกแสวงบุญเพราะว่าจะมีการติดไฟสว่างแล้วก็คนเยอะแยะไม่เหงาไม่ว้าเหวถ้าไปนอกฤดูกาลหรือบางฤดูเนี่ยที่เมฆหมอกหนาขึ้นไปก็จะเห็นแต่เมฆและหมอกคลุมหมดการขึ้นไปเนี่ยต้องเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องไปให้ทันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือถ้าไม่อยากตื่นดึกก็ต้องไปตั้งแต่เย็นแล้วขึ้นไปทนหนาวอยู่ข้างบนเดิน4ชั่วโมงแล้วก็มืดมิดแต่ถ้าว่าช่วงเทศกาลซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลที่ค่อนข้างยาวหลายเดือนเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ามีไฟสว่างแล้วผู้คนคับคั่งอาหารร้านค้าเต็มหมดผมเนี่ยเคยคิดว่าจะไปสักครั้งหนึ่งตอนนี้อายุ66แล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยกำลังคิดว่าจะไปว่ากันว่าเป็นที่สุดแห่งการสักการะที่คนลังกาบอกว่าเกิดมาทั้งทีต้องไปไหว้พระพุทธบาทนี้ให้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับไว้ข้างบนก็มีรอยพระบาทอยู่แต่ที่สนุกกว่านั้นครับทางฝ่ายอังกฤษเมื่อมาปกครองลังกาก็บอกนี่คืออดัมสปีกเป็นที่ที่มนุษย์คนแรกในโลกมาประทับรอยเท้าไว้หรือทางฝ่ายฮินดูบอกนี่รอยเท้าพระศิวะงั้นทุกศรัทธาก็บอกว่าเท้าของเจ้าของเราก็ทั้งนั้นแหละนะครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนาะก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกทิ้งอยู่แล้วจริงๆเป็นรอยเท้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นรอยกระเทาะที่เห็นเหมือนเท้านะครับเหมือนพระพุทธบาททั้งหลายในประเทศไทยถ้าเป็นรอยธรรมชาตินะผมไปดูมาแล้วก็ตรงไปตรงมาฮะไม่ได้เป็นรอยเท้าประทับไว้หรอกเป็นรอยธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนรอยเท้าตะหากเล่านอกนั้นก็เป็นรอยแกะทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาก็ผูกเรื่องเพื่อเสริมสร้างศรัทธานะครับขนาดนี้แล้วผมก็ยังคิดว่าจะไปนะเพราะอะไรที่ถูกผลิตซ้ำถูกสร้างซ้ำถูกบอกเล่าใช่ไหมก็อยากไปเห็นน่ะไม่จริงแต่ถูกเชื่อแล้วก็สร้างค่าก็อยากไปเห็นไม่ได้ไปเห็นความจริงแต่ไปเห็นความจริงที่คนสร้างค่าไว้นะครับแล้วก็สืบต่อมาทั้งหมดนี้ก็เป็นการไปตีลังการอบ2นะครับแล้วรอบหน้าสัปดาห์หน้ามาพบกับศรีลังการอบ3ที่มีความปั่นป่วนสูงสุดนะครับย้ายนครหลวงกันมากมายไปหมด
และที่สำคัญก็คือการย้ายครั้งหนึ่งนั้นก็ย้ายเพราะกองทัพจากจันทราพานุตามพรลิงนครศรีธรรมราชไปรุกแล้วไปรุกอยู่ไม่ใช่รุกอยู่สั้นๆนะครับไปรุกอยู่หลายปีครับหรืออีกครั้งหนึ่งคือพระเจ้ามาคะนะครับซึ่งว่าทางลังกาบอกไปจากมัลลายูนะครับแต่ทางหลายท่านบอกว่าพระเจ้ามาคะเนี่ยจริงๆเนี่ยมาเติบโตอยู่ที่แหลมมัลลายูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเชื้อพ่อเชื้อแม่มาจากอินเดียใต้เพราะฉะนั้นยุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่ลังกาปั่นป่วนมากๆโปโลนารุวะก็รับมือไม่อยู่แล้วก็เกิดการย้ายนครหลวงถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 5-6 นครพบกันสัปดาห์หน้าครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตีลังการอบ3กันที่ลังกาสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา